ถึงขนาดบางคนเนี่ยปรามาสเลยนะกกต.อาจารย์รู้หรือเปล่าย่อมาจากอะไรอ้าวก็คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอกูกลัวตายโอ้ อาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงภาพเลยว่ามันมีการข่มขู่กันจริงๆเพราะเสื้อแดงเคยยกไปถึงกกต.ไม่ใช่ยกไปอยู่หน้ากกต.ด้วยนะไม่ใช่เหมือนที่พันธมิตรยกไปหน้าสนามบินเฉยๆนี่มันเดินทะลุเลยเดินเลยหาตัวกกต.เลยเอาอย่างนั้นเหรอแล้วก็ประกาศด้วยว่าถ้าไม่ยุบปปช.ไม่ยุบไม่ยุบประชาธิปัตย์จะยุบชีวิตกกต.ว้าวแล้วมีใครรู้มั้ยเป็นคนนําใครอลิสมันพงษ์เหลืองรองเหรอไปดูกันมั้ยอ้าวขอดูหน่อยอาจารย์ถ้าวันนี้เรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ไม่จบลงคนเสื้อแดงจะย้ายที่นี่ไปที่บ้านอภิชาติสุขาคานนท์แล้วเมื่อไปที่บ้านผมจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาที่บ้านของนายอภิชาติสุขาคานนท์ถ้าไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเราต้องไปตามหาคำตอบกับประธานอภิชาติไม่ว่ามันจะอยู่นรกหรือสวรรค์พวกเราก็จะตามไปคนเสื้อแดงก็พร้อมที่จะดำเนินการมาตรการเด็ดขาดกับนายอภิชาติและสำนักงานกกต.แห่งนี้อภิชาติออกมาหาพี่น้องเราหน่อยเราคนเสื้อแดงมาหาความยุติธรรมไม่ยุบไม่เลิกไม่ยุบไม่เลิกคนเขาบอกว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญไม่พิจารณาเรื่องเนื้อหาว่าประชาธิปัตย์เนี่ยผิดหรือไม่แล้วอันนี้อาจารย์จะตอบว่าไงอาจารย์อย่างนี้ครับเวลาการพิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง6ท่านเนี่ยต่างคนต่างไม่รู้กันโอ้ไม่มีใครรู้กันไม่มีใครรู้กันหรอกว่าใครจะตัดสินว่ายังไงเขาบอกถึงเวลาแล้วก็มาหงายไพ่กันปึ้งเลยโอ้มาเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนแต่ละคนกันมาส่วนตนเนี่ยต้องหงายไพ่ตึงกันเลยอาจารย์ครับเขียนมาก่อนเขียนมาก่อนแล้วแล้วเอามาดูกันเลยมาดูกันเลยว่าใครแต่ละประเด็นนี้ว่าอย่างไรและดูทีละข้อหรือเปล่าว่าอ้าวกฎหมายเอามาดูอย่างอื่นค่อยไปเขียนวันหลังหรือเขียนมาทุกข้อเลยกฎหมายข้อเท็จจริงตัดสินลงโทษเป็นยังไงต้องมีการเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนทุกเรื่องทุกเรื่องทุกประเด็นครับอาจารย์โอ้เพราะฉะนั้นประเด็นข้อกฎหมายก็ต้องเขียนข้อเท็จจริงก็ต้องเขียนและผิดควรจะลงโทษหรือไม่อย่างไรก็ต้องเขียนอ๋อตกลงเขาพิจารณาหมดแล้วเขาพิจารณาหมดแล้วแต่เวลาหลักการอ่านคำพิพากษาเมื่อมันยกด้วยข้อกฎหมายแล้วจบจบลิเกเลิกพับเสือไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยข้อกฎหมายคือไม่ต้องอ่านข้อกฎหมายให้ฟังต่อไปแล้วอ๋อไม่ต้องดูข้อเท็จจริงต่อไปแล้วไม่ต้องดูแล้วดูกฎหมายว่ามันผิดแล้วมันจบกันเลยจบกันแล้วครับอันนี้เป็นหลักสากลที่ทุกศาลเขาทำอย่างนี้หมดทุกศาลในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยครับโอ้สรุปก็คือว่าตุลาการ6คนเนี่ยมีคำวินิจฉัยไอ้ข้อที่ตั้งไว้ตั้งแต่ข้อกฎหมายว่ายังไงตั้งแต่ข้อเท็จจริงว่ายังไงจะมีความผิดไหมถ้ามีความผิดจะลงโทษยังไงต่างคนต่างเขียนหมดแล้วและถ้าอยากจะรู้คำวินิจฉัยอดใจรอเขาหน่อยสิครับก่อนที่จะวิจารณ์ครับเขาจะบอกไว้หมดเลยเพราะนั้นไอ้ที่วิจารณ์กันเนี่ยแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้อ่านคำวินิจฉัยเบื้องต้นบ้างหรือเปล่า
แม้คำวินิจฉัยรวมก็ได้อ่านหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิครับเอาละคนก็เลยไม่เข้าใจอ่ะคนก็บอกว่าอะไรวะมึงพิจารณาเป็นวรรคเป็นเวรตั้งหลายเดือนแล้วศาลทำไมพิจารณาแต่เรื่องเพียงแค่ข้อกฎหมายเท่านั้นเองแล้วใช้เวลาทำไมยาวนานนะแล้วถามจริงๆอาจารย์ถ้าไม่มีการไต่สวนด้วยระยะเวลายาวนานอย่างนี้จะรู้ไหมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีการประชุมกันเมื่อไหร่นายอภิชาติในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ความเห็นแล้วหรือยังและประชุมครั้งแรกมีใครประชุมบ้างใครประชุมเมื่อไหร่มีความเห็นเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ถามว่าถ้าไม่ไต่สวนอย่างนี้เนี่ยจะเห็นปัญหาข้อกฎหมายที่จะนำมาวินิจฉัยไหมก็จริงนะเพราะในข้อกฎหมายบอกว่าต้องนับวันแรกจากวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นว่าผิดครับใช่ไหมครับถ้าพูดกันง่ายๆครับผมตกลงมันก็ต้องมาไต่สวนว่าเอ๊ะเขามารู้เมื่อไหร่ว่าผิดวันไหนโอ้ถ้าไม่ไต่สวนจะรู้ไหมล่ะมันก็ต้องใช้เวลาเพื่อความเป็นธรรมไต่สวนใช่ไอ้ที่พูดกันเนี่ยมันพูดกันพร่อยๆพูดกันไม่รู้ขั้นตอนหรือบางทีก็พูดแบบทรงเดชและอาจารย์ผมขอกระซิบเบาๆถ้าไม่มีการไต่สวนอาจารย์จะได้เห็นคลิปน้องปลอยไหมล่ะโอ้ใช่นะพอไต่สวนก็มีคลิปน้องปอยก็เลยทำให้ผมนึกไปต่ออีกว่าเอ๊ะทำไมน้องปอยนี่อยู่ยั้งยืนยงจังคนที่เป็นเจ้านายน้องปอยเนี่ยทำไมไม่จัดการกับน้องปอยผมก็สงสัยอยู่กันหรือว่าพี่สาวน้องปอยสวยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมากเออน่าสนใจเพราะนั้นผมบอกว่าเวลาที่เขาวินิจฉัยต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมว่าเราควรจะไปอ่านคำพิพากษาเขาครับแล้วเราจะได้รู้ว่าคำพิพากษาของแต่ละคนนั้นเขาว่าอย่างไร